โอเคครับนี่ก็จะมาคุยเรื่องแบบผมกลับมาใช้ Windows อีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆก็คือก็ใช้แหละแต่ไม่ได้ใช้ในแบบการเป็นโฮมยูเซอร์มันจากหลายปีแหละทีนี้พอกลับมาเราก็พบว่ามันมีหลายๆอย่างที่แบบมันดีขึ้นนะเราใช้แล้วเราก็ชอบมันแก้ปัญหาในหลายๆจุดที่ผ่านมานะครับสิ่งแรกเลยที่ชอบมากสำหรับผมก็คือเขาเรียกตัวนี้ครับ Windows Linux Subsystem ก็คือตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเดิม Windows จะมีคอนโซลทั้งหมด2แบบคือเราจะมีคอนโซลที่เรียกว่า Command Lineเราสามารถโอเคไปดูไฟล์โอเคเรามีไฟล์อยู่ที่ไหนก็ตามเราก็สามารถไปเปิดดูได้นะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็โอเคแล้วก็นำ DIR ก็จะเห็นโอเคนี่เป็น directory อย่างนี้นะไปที่ได้ดีเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมี command line command line มันช่วยแบบทำงานหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นคือดูหน้าตาดูโง่อย่างนี้แหละแต่มันฉลาดนะมันทำได้หลายอย่างทีนี้ไอ้คอมมานด์ไลน์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่คอนโซลที่เป็นคอมมานด์ไลน์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัย DOS แล้วมันก็คอมมานด์มันก็เพิ่มมาบ้างหายไปบ้างบางส่วนเพื่อเพิ่มลดอยู่แล้วก็แต่คนก็ยังใช้นะคือทุกวันนี้ในงานที่ผมทำก็ยังใช้เขาเรียกว่าแบทสคริปต์อยู่ทีนี้ Windows ก็บอกว่ามาไอ้นี่มันหลายปีแล้วมันเก่ามันไม่ฉลาดเขาก็เลยออกคอมมานด์ ไลน์ตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า PowerShell หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตามันก็คล้ายๆกันแต่ PowerShell เนี่ยฉลาดกว่าคอมมานด์ ไลน์PowerShell มีความสามารถในการ backward นี่ผมจะใช้ DIR มาดูอะไรก็จะเห็นเป็น command คล้ายๆกันอย่างโหมดเนี่ยแทนที่จะเป็น DIR โหมดกลายเป็นโหมดตัว D เนี่ยคือ directory มาละเนี่ยแต่ DIR ของ DOS เดิมจะไม่เห็น attribute ถ้าอยากเห็น attribute มาดูกันสึกว่าสตาร์หรอไม่ได้ใช้นานนั่นแหละฟังนะฟังโอเคต้องมาดูนี่ไม่มีคอมมานด์นี้แล้วหรออ๋อเดี๋ยว select h นี่มันสไตล์พวกคุณอืมไม่โชว์ directory อ่ะแต่ก่อนมันได้นะทีนี้สวัสดีครับหรือ PowerShell จะมีอีกแบบนึง get อะไรใช้เอามาให้ยักษ์เดียว get เอามาให้get shine เอามาให้ยักษ์เดียวมันก็จะมีคอมมานด์ที่เป็นสไตล์ของเขาเหมือนกันอันนี้มันก็จะฉลาดขึ้นมาหน่อยแต่ความฉลาดของมันไม่ได้แบบมันก็ยังไม่ได้เท่าพวกเชลสคริปต์เชลสคริปต์มันฉลาดกว่า Windows ก็เลยทั้งนั้นไหนๆแล้วก็เลยเติม Windows Linux Subsystem ลงมาอันนี้ก็กลายเป็น Linux เลยแหละเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถรันคอมมานด์แบบพวก Linux ได้นะนี่เช่นมันคือสไตล์มันกลายเป็นพวก Linux ไปเลยอันนี้คือดีงามมากเพราะว่าแต่ก่อนหน้าเนี่ยถ้าผมอยากรัน Shell Script ผมต้องไปลง Virtual Box ท
ำวินทำลีนุกขึ้นมาแต่อันเนี้ยติดตั้งง่ายมากเดี๋ยวไว้จะมาขยายอันนี้คือสิ่งที่ชอบอันดับแรกเลยคือแบบรอคอยมานานแล้วตอนนี้โอเคสิ่งที่ชอบอันดับที่สองคือระบบ management ตัวสกรีนของเขาเรียกไงนะสกรีน management ของ Windows เนี่ยผมว่ามันก็พยายามพัฒนานะแต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานคือก่อนหน้านี้มันจะเป็น arrow คือพอกดปุ๊บมันก็จะแบบขึ้นมาเป็น Windows Stack Stack กันสมัยที่เป็น Windows 7แล้วมันก็ลามมาแล้วมันก็ยังไม่แบบผมว่ามันยังไม่ลงตัวคือสมมติว่าคนที่เคยใช้ Mac เนี่ยเราจะเจอเรียกอะไรนะเจอสกรีนแมเนจเมนต์ของ Mac เราจะชอบมากเพราะมันแบบเหมือนเราแมเนจหลายๆหน้าจอได้แล้วในหน้าจอเดียวกันเราก็ยังแมเนจได้ดีกว่าคือแต่ก่อนตั้งแต่ Mac ใช้ตัว Expose อะไรนั้นผมว่ามันก็ดีแล้วนะพอมันอัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปนึงกลายเป็นแบบโอ้มันเจ๋งกว่าเดิมมากเลยอ่ะแต่พอเสร็จแล้วมา Windows ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ย Windows ก็มีนี่ไงมันก็เลยมัน Expose เลยแล้วเจสเจอร์บน Touchpad มันคอนโทรลได้ด้วยนะเนี่ยสลับมันมันเฮ้ยมันใช่อ่ะอย่างเงี้ยหรือแบบไม่เอาฉันจะขออีกเดสก์ท็อปหนึ่งว่างๆขึ้นมาเนี่ยทำใหม่ใช่ด้วยเนี่ยคือแบบสกรีนแมเนจเมนต์เนี่ยอันนี้ผมถือว่าเท่าเทียมกันแล้วนะแต่ว่ามันจะมีความน่ารำคาญของอันนี้อยู่นิดนึงคือไอ้พวกเนี้ยเราไม่ค่อยชอบหรอกไทม์ไลน์กำลังหาวิธีปิดอยู่นะเบื่อแต่ก็ยังดูอยู่ว่ามันอาจจะมียูสเคสนะถ้าใช้ไปไม่เอาก็ปิดก็กลับมานี่นะอันต่อไปที่ชอบก็คือสตอเรจฟิตติ้งของมันมีความเป็นเรียกอะไรนะมีความเป็นออโตเมชันมากขึ้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากขึ้นเช่นเนี่ยสตอเรจเซนส์เราสามารถตั้งได้ว่าเอ้ยให้ temporary file ตรงเคลียร์ไปเลยเนี่ยในรีไซเคิลบินอย่างเงี้ยโดนเคลียร์ไปเลยมันเก่ากว่า30วันแล้วไม่ต้องมานั่ง empty รีไซเคิลบินละหรือจะให้ delete ดาวน์โหลดไฟล์ด้วยนะหลังจากกี่วันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมบางทีไฟล์ที่ delete มาแล้วเอ้ยไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วบางทีก็ยังอยากใช้อยู่นะหรือจะให้มันทำตรงนี้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่นี่มันออโต้ละเราไม่ต้องทำละมันแบบจัดการเองอันนี้ดีหรือแบบ เรียกอะไรนะพวกอันต่อไปที่ชอบก็คืออันนี้ตัว Windows Update Setting เนี่ยตอนนี้เราสามารถเซต Active Hours ของเราได้ว่าเราปกติเราใช้เครื่องเวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วมันจะไม่พยายามลงเข้ามาตอนที่แบบเรากำลังใช้งานเครื่องอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแบบเวิร์กมันไม่ intrusive เราเหมือนแต่ก่อนละโอเคอันนี้ก็จริงๆมันมีฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มมานะก็ผมก็ว่ามันดีแล้วมันก็ควรจะทำมาตั้งนานแล้วแต่อันนี้คือแบบโอ้ตัวเด็ดๆเลยที่แบบว่าพอเจอเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ต้องการ